คุณเชื่อไหมว่าวัดเราเล่นพระสมเด็จอ่ะจะวัดระฆังวัดเกศรบ้างคุณพรมอ่ะผมเอาจริงนะคนที่ดูพระไม่เป็นเลยนะแล้วใช้สมเด็จอินโดจีนเนี่ยเป็นประตูสู่การศึกษาพระสมเด็จเนี่ยนี่ใช้สูตรสมเด็จไหมคุณเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยผมหยิบให้ดูได้เลยแต่ละองค์เนี่ยเนี่ยสูตรสมเด็จไหมผมจึงบอกไงว่าเนี่ยคือองค์ครูถ้าใครดูสมเด็จอินโดจีนเป็นเก่ากว่าอินโดจีนก็คือวัดระฆังแล้วล่ะผมจะหาให้คุณเช่าได้หรือเปล่าเหมือนกันคุณใช้สมเด็จอันนี้เป็นองค์ครูดูก็ได้95เนี่ยคือเขาหลอกเราเราอย่าไปให้ความสำคัญกับคำหลอกเราถามว่าบ้านนี้เก๋จริงๆมีไหมมีนี่ๆเดี๋ยวผมหยิบองค์เก๋ให้นี่ๆๆๆๆนี่พระเก๋ก็ไม่ได้ติดมาด้วยนะเนี่ยเก๋มันจะผอมๆไม่เต็มไม่สมส่วนแล้วเวลาไปส่องเนื้อมันจะขาวๆนะมันจะขาวเห็นป่ะมันจะขาวโพลนเหมือนปูนอะหนึ่งทรงพิมพ์ผอมโยเยพอเราไปส่องดูเนื้อเห็นไหมถ้าเป็นเนื้อสูตรสมเด็จอะเหลืองแล้วมีด่างขาวๆนี่สูตรสมเด็จนะครับองค์ไหนก็เหมือนกันผมหยิบพิมพ์ไหนมาก็เหมือนกันเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมเหมือนนมข้นอะเรารู้เลยว่าเนี่ยเป็นส่วนผสมมวลสารของสูตรสมเด็จแต่พอเก๊เนี่ยคุณดูดิเขาจะขาวมีจะปูนเนี่ยที่เขาไปเช่าเก๊มาจริงๆมีอยู่องค์หนึ่งแต่ที่อยู่ในบ้านเขาอะที่เป็นสมเด็จนะครับที่ไปทำบุญมาจากวัดระฆังอะปีตั้งแต่ปี2500มาแท้หมดเก๊ดีไม่มีจริงทุกวันนี้เราศึกษาบนคำพูดของเน็ตไอดอลจนเราไม่มาศึกษาที่ตรงองค์พระกันเลยเอาผมบอกเลยนะใครที่ดูไลฟ์ผมวันนี้เนี่ยแล้วมีสมเด็จอย่างนี้ไว้เนี่ยคุณดูวัดระฆังได้แน่นอนก็คือไม่เก่าถึงเนี่ยคือเก๋ละไม่ใช่เนื้อสูตรสมเด็จก็คือไม่ใช่ไม่มีทางจะเป็นพระวัดระฆังวัดเกศรบ้างขุนพรมแต่ถ้าเป็นสูตรสมเด็จแบบนี้ปุ๊บมาแยกความเก่าเอ๊ะนี่สูตรสมเด็จเห็นไหมหยิบมาปั๊บสูตรสมเด็จสูตรสมเด็จเนี่ยอีก50ปีก็จะเหมือนอันนี้อย่างนี้หลังปี2500อย่างนี้ก่อนปี2500อย่างนี้เนื้อเดียวกันแต่เก่ากว่าคือถึงยุคจบนะครับขุจะสูตรสมเด็จสุดยอดหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วสร้างพระโดยตำราสมเด็จโตผมบอกเลยสุดยอดนะเนี่ยคุณเห็นไหมว่าพระของปู่เผือกกิ่งแก้วอ่ะเนื้อเหมือนสายวัดระฆังเลยและเรียนจากตำราวัดระฆังแน่นอนเพราะอาจารย์ของหลวงปู่เผือกคือใครปู่ทองราชโยธาศิษย์น้องสมเด็จโตน่าเอาองค์ที่หักคือแบบเนี้ยผมบอกเลยนะถ้าผมไม่เอาลงไลฟ์อ่ะคุณถือไปขายเนี่ยเป็นสมเด็จหักแกะพิมพ์ใหม่เนี่ยขายได้หลายขายได้เป็นแสนอ่ะดูง่ายอะไรที่มันเก่าต่างกันเป็น100ปีอ่ะคนแก่คน80กับ18เรายังดูง่ายเลยเนี่ยแต่คน18กับ25เลยยังจะเบียดสูสีคน18 20ยังสูสีเห็นไหมแต่คน80กับ18อะไรที่มันห่างกันมากๆอ่ะใช้ความเก่าในการพิจารณาจบหมดแล้วครับนี่ๆๆๆเอางี้เดี๋ยวก่อน
อันเนี้ยผมมีนะผมมีคือปี95เนี่ยโอ้ไม่ต้องไปจดจำพี่แดงผมบอกเลยอะไรเก๊มีปีนะคือเอาไว้โม้ไม่ต้องไปจดจำนะครับเอาว่าแบบเนี้ยคือปี95แบบไหนคือปีอะไรแค่นั้นพอนะครับเอาว่าก่อนปี2500ไม่มีพระเก๊แล้วกันนะฮะเราเอาสิ่งที่เราเอาสมองเราเนี่ยไปจดจำสิ่งที่มีประโยชน์นะดีกว่าอ่ะอันนี้นี่พระพิมพ์นี้สร้างปี2495นะมีทั้งแบบหลังเรียบและแบบหลังกดตาแผ่นดินพระนะสร้างนะครับในปี2495โดยเอามวลสารที่วิเศษทั้งหมดตอนนั้นมาทำเป็นมวลสารพระชุดนี้เสกในเลิกวันที่22ตุลาคม2495ไปเปิดปฏิทิน100ปีดูเป็นวันราชาเลิกโดยมีพลังเสกวันพุธนะมีกำลังของพระราหูนี่เป็นราชาเลิกคนที่สร้างพระพิมพ์นี้ประธานฝ่ายคารวาสนะคือนะท่านเผ่าศรียานนท์นะประธานฝ่ายสงฆ์หลวงปู่นาควัดระฆังทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดอินไม่ว่าจะเป็นวัดอินวัดระฆังวัดบางขุนพรมให้รู้เลยจนกระทั่งวัดโบสถ์ปทุมธานีอ่ะนั่นคือเครือข่ายสาขาของวัดที่สมเด็จโตสร้างใช่ไหมฮะสวัสดีครับโตเต๋วัดกลางก็ใช่นี่ฉะนั้นคุณเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นหลังเรียบหรือหลังตาแผ่นดินเนื้อเดียวกันทีมเดียวกันเนี่ยสมเด็จชุดเนี้ยสมัยก่อนด้วยพิธีที่มีคนเห็นเป็นที่ประจักษ์คนอยากแขวนพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินมากนะเพราะเห็นพิธีนี่ครับและท่านเผ่าศรียานนท์ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดคุณวิเศษเป็นของที่วิเศษที่สุดท่านจึงทำขึ้นมายังมีข่าวคนแขวนแล้วโดนยิง6นัดไม่เข้าเลยตำรวจนะแขวนแล้วโดนยิง6นัดไม่เข้าเนี่ยเห็นไหมครับพอท่านเผ่าศรียานนท์ท่านเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเล่นของท่านทำวัตถุมงคลกลายเป็นตำรวจยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นยุคที่ตำรวจยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยคือยุคท่านเผ่าศรียานนท์นี่นะครับวัดอรุณก็ใช่นะเครือข่ายนะฉะนั้นพระสมเด็จพิมพ์เนี้ยหลังตาแผ่นดินเนี่ยถ้าถามผมนะถ้าคุณไม่มีสมเด็จแขวนให้คุณไปแขวนสมเด็จหลังตาแผ่นดินคุณไปเสิร์ช Google ดูความหมายของตาแผ่นดินตาแผ่นดินเนี่ยเป็นตาที่รัชกาลที่5นะให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องพระเวทนะครับคิดค้นเนี่ยตราสัญลักษณ์อันวิเศษนี้ขึ้นมาตาแผ่นดินเกิดขึ้นร5นะสมัยร4ยังเป็นตาครุฑคุดทรงสุบรรณอยู่นะครับตาเนี้ยเป็นตาที่รัชกาลที่5เนี่ยนะฮะให้ผู้ที่มีภูมิรู้ทางไสยศาสตร์นะประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีกรรมแล้วก็ประกาศว่าในแผ่นดินไทยไม่มีอะไรมีอำนาจมากกว่าตราแผ่นดินนี้ซึ่งก็มีเรื่องพิสูจน์อนุภาพของตาแผ่นดินตอนที่ทำทางรถไฟถ้ำขุนตาลมีต้นไม้ใหญ่ขวางอยู่คนงานไปตัดก็ชักมั่งก็กระเด็นมั่งไม่สามารถที่จะแตะต้องต้นไม้ต้นนี้ได้ทำให้การสร้างทางรถไฟนั้นเป็นไปได้ยากนายช่างเยอรมันเป็นคนสร้างด้วยนะคนต่างชาติเป็นคนสร้างด้วยนะครับปรากฏว่าไปกราบทูลร.5ก็ให้ไปเอาผ้าแดงมาแล้วก็เอาตาแผ่นดินปั๊มลงไปในผ้าแดงนั้นแล้วก็ทำพิธีกรรมเอาผ้าไปผูกต้นไม้ตัดได้เลยด้วยอนุภาพของความศักดิ์สิทธิ์ของตาแผ่นดินเนี่ยรัชกาลที่5จึงมอบให้เป็นตานะประจำกรมตำรวจ
แล้วถ้าคุณเป็นตำรวจนะมีใครเป็นตำรวจอยู่ในไลฟ์ผมบ้างเวลาคุณออกไปตรวจงานตรวจราชการตรวจทำงานกลางคืนเนี่ยรุ่นพี่จะบอกให้เอาหมวกไปด้วยเพราะในหมวกมีตาแผ่นดินกันคุณใส่ได้กันผีตายโหงได้กันของมีคมจากโจรได้ผมพูดบ่อยแม้กระทั่งอาจารย์หนูทองสิริสักยันธงหลังหูให้ลูกศิษย์อ่ะอาจารย์หนูบอกว่ายันกูสู้ได้ทุกอย่างยกเว้นตาแผ่นดินแต่สมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยการทำขึ้นมาด้วยอนุภาพอันวิเศษวิธีการทำแสนยากเย็นในยุค2495พ่อค้าพระตีเก๋ไอคนตีเก๋เกิดไม่ทันไม่ได้รู้อะไรเลยคนเมาคนแรกบอกว่าเก๋มันก็จำมาเล่าพูดเหมือนเขาจึงจะขายพระได้พูดภาษาเซียนพระจึงจะนะยืนยันว่าเราเป็นเซียนพระว่าสั้นนะพอมาถึงณวันนี้รู้เรื่องราวอนุภาพของสมเด็จหลังตาแผ่นดินแล้วคุณประโยชน์ของสมเด็จหลังตาแผ่นดิน1นะใช้ทำน้ำมนต์ได้2นะแขวนตำรวจโดนยิง6นัดยังไม่เข้าเลยแขวนกันกระสุนแขวนกันของมีคมแขวนกันผีแขวนกันคุณไสมวลสารที่อยู่ข้างในเป็นมวลสารของพระวัดระฆังที่แตกกุปี2474นำมาบดเสกในวันราชาฤกษ์คือ23ตุลาคม2495รู้อย่างที่ผมรู้อ่ะผมซื้อสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยผมซื้อระดับเป็นหลายๆร้อยองค์นะเจอผมก็ซื้อจบที่เพราะผมรู้ไงว่าอนุภาพของสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องเสียเป็นแสนไม่ต้องเสียละเป็นล้านนะเนี่ยคือของดีใช้ได้จริงนะครับอ้าวฉะนั้นน่ะมีใครยังไม่มีและอยากแขวนกดหัวใจแล้วก็กดก้าวมาเลือกพิมพ์ไม่ได้นะบางคนชอบแยกพิมพ์นู่นนี่นั่นสำหรับผมอยากจะบอกว่าเลือกพิมพ์ไม่ได้เพราะผมอ่ะไม่รู้ว่ามีพิมพ์อะไรบ้างเนี่ยเลือกพิมพ์ไม่ได้แต่ผมนะให้แฟนเพจผมราคาเดียวแต่เลือกพิมพ์ไม่ได้นะเอาแบบหลังตาแผ่นดินหรือเอาแบบหลังไม่มีตาแผ่นดินมาแห่ดูดิบางองค์เนื้อเป็นไงบางองค์นี่เนื้อบรรลึกกักกระสูตรสมเด็จอะนะใช้ไปนะคนถึงตีว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังเก๋ไงโอ้วัดระฆังเก๋ดีเนาะไม่ใช่พระเก๋เป็นพระแท้นะก็คุณมาตีพระแท้เป็นพระเก๋คุณก็คิดว่าวัดระฆังมันมีเก๋ดีดิอ่ะฉะนั้นเลือกพิมพ์ไม่ได้เนาะเอาหลังมีตาแผ่นดินหรือไม่มีเอาแบบมีหลังตาแผ่นดินได้ครับพี่ครับกูโอเคนะฮะอนุญาตอะไรไม่รู้อนุญาตไว้ก่อนละนี่องค์ละนะครับเอาองค์ละนะแหมอยากให้ใช้เลยดีฟ้าใครที่ซื้อแพงไปอย่าโกรธกันนะผมอยากให้ทุกคนมันได้ลองใช้พอลองใช้เนี่ยเกิดอนุภาพแล้วนะมีลองใช้แล้วเกิดอนุภาพแล้วเนี่ยนะนะก็จะทำให้คนที่เช่าไปแพงๆตอนแรกอะพระก็จะเกิดกระแสความนิยมมากขึ้นสุดท้ายก็จะดังขึ้นเอาแบบให้ทุกคนจับต้องได้นะครับพี่ดำรงยังคอมเมนต์มาเลยมีใน YouTube ไปเสิร์ชตำรวจโดนยิง6นัดบนรถเมล์แขวนสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยองค์ละ 1,500 บาทพิมพ์ปิดไปองค์ละ 1,500 บาทพิมพ์ปิดไป 1,500นะผมบอกวิธีการสร้างบอกคุณวิเศษไปหมดแล้วแล้วแขวนครับแขวนกันทุกคนแขวนไปเลยแล้วผมบอกเลยนะอนุภาพของมวลสารและพิธีกรรมในตอนนั้นทำส่งเสริมให้กรมตำรวจยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคนคำนวณเลิกเก่งมากมีลาหูเป็นราชาเลิกมีเรืองจันทร์เรียกทรัพย์สินบริวาร
คือเลิกที่ปลุกเสกพระชุดเนี้ยทั้งมีอำนาจและมีทรัพย์สมบัติเนี่ย1,500 บาทอ่ะเอาพิมพ์ปิดไปนะครับจะเป็นพิมพ์ไหนบ้างก็ผมพยายามจะคัดที่หลังมีตาแผ่นดินให้แล้วกันเนี่ยขอเนี่ยพี่ศักดิ์สลันเนี่ยนะขอบคุณครับเนี่ย1,500 บาทคุณใช้กันไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาแบบที่มีตาแผ่นดินให้เพราะตาแผ่นดินเนี่ยคุณวิเศษนี่คนที่เคยเช่าไป 2,000 2,000 กว่าไม่ต้องน้อยใจเพราะเมื่อคนได้แขวนกันหมดทั้งประเทศแล้วดีเนี่ยจะทำให้นะพระมีค่านิยมมากขึ้นเก๋มีนะครับแต่ก็เขาเก๋พิมพ์เดียวคือพิมพ์ที่ตรงกับพิมพ์ใหญ่อ่ะส่วนพิมพ์อื่นยังไม่เห็นเก๋อ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะแบบที่มีหลังตาแผ่นดินถ้าแบบหลังที่มีตาแผ่นดินหมดจริงๆเดี๋ยวเอาแบบหลังไม่มีตาแผ่นดินให้นะแต่พยายามจะหาแบบหลังมีตาแผ่นดินให้เพราะอะไรเพราะว่าวิเศษอ่ะนี่นะครับเห็นไหมปี95โอ้โหเนื้อมันและถ้าใครที่นะครับจะไปซื้อสมเด็จวัดระฆังเก๋มาส่องดูอันนี้ว่าถ้าไม่เก่าเท่านี้ไม่ได้สูตรสมเด็จแบบนี้ก็คือเก๋ล่ะอ่ะผ่านไปโอ้พอมาคุยเรื่องสมเด็จก็อ่ะแบ่งปันสมเด็จกันสักเล็กน้อยพระต้องสงสัยของบ้านนี้ยังไม่หมดไปต้องสงสัยกันต่อนะครับไปต้องสงสัยกันต่อมีองค์นี้เพื่อนๆองค์นี้สมเด็จปีอะไรโอ้พิมพ์เป๊ะครับอันนี้ปีอะไรเพื่อนแตกลายงานะครับถ้าของแท้จะแตกลึกหน่อยของเก๋จะแตกตื้นพระเนี่ยถ้าคุณกดกลางวันอากาศร้อนพระก็จะแตกถ้ากดกลางคืนอากาศดีพระก็จะสมบูรณ์นะขึ้นกับมวลสารและอากาศครับนี่อ่ะเรามาทดสอบที่เราคุยกันไปอันนี้ปีอะไรนี่ได้ทดสอบเลยบ้านนี้เขาก็มีทุกอย่างเหมือนกันเนาะนะครับถ้า85แบบนี้องค์เมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะอันนี้95เรามาดูว่าเขาเหมือนฝั่งไหนมากฝ่าโอ้อันนี้เก่ากว่า09เยอะครับอันนี้85มาอันนี้เหมือนทางไหนมากกว่านี่เลยค่ะฝุ่นน้อยหน่อยอันนี้85นี่ถ้า85เนื้อจะเหมือนนมข้นแบบนี้อันนี้องค์ที่เราต้องสงสัยอันนี้95นี่เห็นไหม95เลยเหมือน95ครับก็เป็นพระปี95ด้วยเนี่ย95เลยอันเดียวกัน
แต่ถ้า85เนื้อจะออกเหลืองกว่าหลังจะเป็นลายกระดานมักจะเป็นลายกระดานถ้า95หลังเรียบได้เคล็ดลับกันไปแล้ว95ครับถ้า85หลังจะเป็นลายกระดานส่วนใหญ่ไหมเนี่ยหลังจะเป็นลายกระดานเป็นลายทางๆนี่อันนี้ลายขวางก็มีลายขวางได้ลายตรงได้โอเคนะครับก็ผ่านกันไปนะแต่ละสูตรนี่ได้แต่อันเนี้ยเห็นไหมแล้วพระพิมพ์ปี95เนี่ยเขาถอดพิมพ์พระของพิมพ์วัดระฆังสวย85เนี่ยโยโย่เย่เพราะเขารีบทางแจกทหารก็เลยไม่ค่อยประณีต